สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับตอนนี้อยู่กับผมมาร์คนราธิปนะฮะก็สำหรับในคลิปนี้นะครับเราอยู่กันในแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่า Easy Life อีกแล้วนั่นเองนะครับก็สำหรับในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทำการอัปเดตรายได้นะครับว่าวันนี้เนี่ยผมสามารถทำเงินจาก Easy Life เนี่ยไปทั้งหมดกี่บาทกันนะครับแล้วก็จะมาให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับว่าการถอนเงินของผมครั้งที่แล้วนะฮะที่ผมได้สั่งถอนเงินไปนะฮะตอนนี้เนี่ยได้รับเงินแล้วนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยผมจะให้เพื่อนๆดูกันนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับในส่วนของการถอนเงินของผมนะฮะที่ผมได้ทำการถอนเงินไปนะครับเมื่อคลิปก่อนหน้านี้นะฮะซึ่งผมเนี่ยได้ทำการถอนเงินไปนะครับก็น่าจะประมาณ6ดอลลาร์นะครับถ้าจะไม่ผิด6ดอลลาร์กว่าๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่เมนูการถอนเงินก่อนเลยนะครับโอเคผมตอนนี้นะครับก็ได้เข้ามาที่ในส่วนของการถอนเงินแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราเลื่อนลงไปดูตรงที่รายการการถอนเงินของเรากันเลยนะครับก็นี่เลยนะครับก็คือรายการการถอนเงินของผมนะครับในรายการล่าสุดนั้นนั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นจำนวนเงินอยู่ที่5ดอลลาร์กับ87เซนต์นะครับไม่ถึง6ดอลลาร์นะครับรายการ6ดอลลาร์เนี่ยมันคือรายการก่อนหน้านี้นะฮะก็เดี๋ยวเราลองไปดูใน PayPal กันเลยนะครับว่าเงินเข้าหรือยังนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสถานะการได้รับเงินของผมนะฮะตอนนี้มันเปลี่ยนเป็นเพศแล้วนั่นเองนะครับสำหรับรายการนี้นะเดี๋ยวเราไปดูใน PayPal กันเลยนะฮะโอเคครับผมตอนนี้นะครับก็ได้เข้าสู่บัญชี PayPal ของผมเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับก็นี่เลยนะฮะเพื่อนๆจะสังเกตเห็นตรงรายการการได้รับเงินล่าสุดนี้นะครับนี่เลยนะครับ5ดอลลาร์กับ87เซนต์นะครับเข้ามาเมื่อวันที่23สิงหาคมนี้นะฮะก็เพื่อนๆลองสังเกตดูนะครับก็คือรายการเดียวกันนะครับกับที่ผมเนี่ยได้ทำการสั่งถอนเงินไปใน Easy Life นั่นเองนะครับก็ตอนนี้เนี่ยเงินจากใน Easy Life เนี่ยได้เข้ามาสู่ใน PayPal ของผมเรียบร้อยแล้วนะครับก็สำหรับในการถอนเงินของผมนะครับ5ดอลลาร์กับ87เซนต์นี้นะครับก็ได้รับเงินแล้วนะครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตรงนี้เลยนะครับก็ตอนนี้เนี่ยยังเหลืออีก3รายการนะครับที่สถานะเนี่ยมันเป็นเวทติ้งอยู่นั่นเองนะครับก็ยังรอการจ่ายเงินอยู่นะครับซึ่งรายการที่เหลือนี้เนี่ยผมคิดว่าเดี๋ยวอีกไม่นานนะครับผมก็น่าจะได้รับเงินแล้วนะครับก็ยังไงแล้วนะครับถ้าเกิดว่าผมได้รับเงินแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะมาทำคลิปรีวิวให้เพื่อนๆดูแบบนี้อีกนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันยังเหลืออีก3รายการนะครับที่ยังไม่ได้รับเงินนะครับก็เดี๋ยวเราลองมาแปลงค่าเงินกันดูนะครับสำหรับรายการที่ผมเพิ่งได้รับเงินวันนี้นะฮะก็คือ5ดอลลาร์กับ87เซนต์นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราลองไปแปลงค่าเงินกันดูนะครับว่า5ดอลลาร์กับ87เซนต์นะครับที่ผมเพิ่งได้รับตอนนี้เนี่ยมันจะเป็นเงินไทยจำนวนเงินกี่บาทกันนะครับเดี๋ยวเราลองไปแปลงค่าเงินกันเลยนะครับโอเคครับผมตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันในเว็บไซต์สำหรับแปลงค่าเงินแล้วนั่นเองนะครับก็ปัจจุบันนะครับ1ดอลลาร์เนี่ยมันมีมูลค่าเท่ากับ32บาทกับ77สตางค์นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราลองมาแปลงค่าเงินกันดูนะครับว่า5ดอลลาร์กับ87เซนต์ที่ผมได้รับนี้นะครับเป็นเงินไทยแล้วเนี่ยมันจะเป็นจำนวนเงินกี่บาทกันนะครับเดี๋ยวเรามาแปลงค่าเงินกันเลยนะฮะ5ดอลลาร์กับ87เซนต์นะครับเมื่อแปลงเป็นเงินไทยแล้วเนี่ยมันจะเป็นจำนวนเงินอยู่ที่190บาทนั่นเองนะครับผมขอตีเป็นตัวเลขกลมๆนะฮะนี่นะครับคือการทำงานผ่านอินเทอร์เน็ตแบบ 100% นะครับไม่ต้องลงทุนไม่ต้องชวนคนนะครับก็สามารถที่จะทำเงินได้อย่างที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตรงนี้เลยนะครับก็ตอนนี้นะครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนนะครับอยากจะรู้จักกับ Easy Life กันแล้วใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะรู้จักกับ Easy Life แล้วนะฮะกดไลค์ก่อนเลยนะครับกดไลค์เลยนะฮะแล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะฮะกดเลยนะครับกดเลยเมื่อเพื่อนๆนะครับได้ทำการกดกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่า Easy Life คืออะไรทำเงินได้ยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับEasy Life นะครับก็คือแพลตฟอร์มการทำเงินในรูปแบบของการกดไลค์นะครับก็มีการกดไลค์แฟนเพจนะฮะกดไลค์รูปภาพนะครับกดไลค์สเตตัสกดไลค์คอมเมนต์นะครับมีทั้งกดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็มีการกดเข้าชมเว็บไซต์กดติดตามบน YouTube นะครับแล้วก็กดบอกลิงก์ใน Google ก็มีนะครับซึ่งทุกครั้งนะครับที่เราเข้ามาทำการกดไลค์หรือว่ามาทำการกด Subscribe เนี่ยเราจะได้รับเหรียญครับผมนี่เลยนะครับเพื่อนๆลองสังเกตตรงนี้นะฮะตรงคำว่าคอยนี้นะครับคอยนี้ก็คือจํานวนเหรียญที่เราจะได้รับนะครับหลังจากที่เราเนี่ยได้ทําการกดไลค์นั่นเองนะครับก็เพื่อนๆลองสังเกตดูนะฮะอันนี้เนี่ยเราจะได้รับ5เหรียญนะครับอันนี้เนี่ยได้รับ4เหรียญนะครับอันข้างล่างลงมาอันนี้ได้รับ3เหรียญนะครับซึ่งทุกครั้งนะครับที่เราเข้าไปกดไลค์นะครับเราจะได้รับเหรียญนะครับตามที่เขาเนี่ยกำหนดไว้ให้เราได้รับตรงนี้เลยนะครับซึ่งทุกๆ 1,000 เหรียญที่เราเก็บได้นะครับมันสามารถที่จะนํามาแลกเป็นเงินได้ที่1ดอลลาร์นั่นเองนะครับก็อย่างตอนนี้เนี่ยผมมีอยู่1ดอลลาร์กับ5เซนต์นะครับซึ่งผมใช้เหรียญที่ผมเก็บได้นี้นะครับเอามาแลกเป็นเงินนั่นเองนะครับก็นี่เลยนะครับคือวิธีการทำเงินกับ Easy Life นะครับก็เดี๋ยวต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเก็บสะสมเหรียญกันดีกว่านะครับว่าเราจะเก็บเหรียญได้ยังไงนะฮะสมมุติว่าเราเข้ามาที่เมนูกดไลค์แฟนเพจนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะสาธิตจากเมนูกดไลค์แฟนเพจแล้วกันนะครับเพราะว่าเมนูกดไลค์แฟนเพจนี้เนี่ยผมทำบ่อยที่สุดนะครับแล้วก็มันง่ายที่สุดนั่นเองนะครับซึ่งวิธีการเก็บเหรียญนะครับให้เราคลิกตรงที่ปุ่มสีเขียวตรงนี้ได้เลยนะครับก็อันนี้เนี่ยมันเป็นการกดไลค์แฟนเพจนะครับก็ให้เราคลิกเข้าไปนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีหน้าต่างเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับก็ให้เราเนี่ยกดไลค์เพจไปเลยนะครับเมื่อกดไลค์เสร็จแล้วก็ปิดไปนะครับแค่นี้เองนะครับเสร็จแล้วก็รอแท็บข้างบนนี้มันประมวลผลนะครับโอเคนะครับถ้ามันขึ้นเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับก็แปลว่าเราเนี่ยได้ทําการกดไลค์เพจเสร็จแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ได้รับเหรียญแล้วนะครับก็นี่เลยนะครับ5คอยนะครับก็คือได้รับเหรียญเรียบร้อยนะฮะ
ซึ่งเหรียญที่เราเก็บได้ตรงนี้นะครับก็จะถูกนำขึ้นมาสะสมไว้ที่เมนูข้างบนนี้เลยนะครับก็จากเมื่อกี้นะครับที่ผมมีคอยอยู่ที่ 2,100 เหรียญ นะครับก็กลายเป็น 2,105 เหรียญแล้วนั่นเองนะครับก็นี่เลยนะครับก็คือวิธีการเก็บสะสมเหรียญนั่นเองนะครับซึ่งเพื่อนๆก็สามารถเลือกทำเมนูอื่นได้เหมือนกันนะครับนอกจากเมนูกดไลค์แฟนเพจนี้นะฮะก็ต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าถ้าเกิดว่าเราต้องการจะแลกเปลี่ยนเหรียญตรงนี้นะครับไปเป็นเงินเนี่ยเราต้องทำยังไงนะฮะก็ก่อนอื่นนะครับให้เราคลิกที่รูปถุงเงินตรงนี้ก่อนเลยนะครับคลิกไปเลยนะฮะเมื่อเราคลิกเข้ามาแล้วนะครับก็จะเข้าสู่เว็บไซต์หน้าตาแบบนี้เลยนะครับก็ให้เราเลือกตรงที่เมนูเปลี่ยนจากเหรียญเป็นเงินตรงนี้นะครับคลิกไปได้เลยนะฮะคลิกเลยนะครับโอเคครับผมเมื่อเรานะครับได้ทำการคลิกเข้ามาแล้วนะครับก็จะเข้าสู่เว็บไซต์หน้าตาแบบนี้เลยนะครับก็ให้เรานะครับทำการเอาเหรียญที่เราต้องการจะเปลี่ยนเป็นเงินนะครับเอามากรอกตรงช่องนี้ได้เลยนะครับซึ่งขั้นต่ำในการกรอกเนี่ยก็อยู่ที่ 1,000 เหรียญนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมมีมากกว่า 1,000 เหรียญแล้วนะครับก็มีอยู่ 2,100 เหรียญนะฮะก็เดี๋ยวขอกรอกมันไปเลยแล้วกันนะครับ 2,105 เหรียญนะครับก็ 2,105 เหรียญนะครับเมื่อแปลงเป็นเงินแล้วมันก็จะเท่ากับ2ดอลลาร์กับอีก11เซนต์นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะทำการแลกเปลี่ยนเลยแล้วกันนะครับกด Submit ได้เลยนะครับโอเคครับผมตอนนี้นะครับก็ได้ทำการกดแลกเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับก็มันก็จะแสดงแถบสีเขียวแบบนี้ขึ้นมานะครับซึ่งแถบสีเขียวแบบนี้นะครับแสดงขึ้นมานะครับก็แปลว่าเราเนี่ยได้ทำการแลกเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวสักพักเหรียญมันก็จะเปลี่ยนไป0นะครับเพราะว่าเราเนี่ยได้ทำการแลกไปหมดเลยนะครับก็ตอนนี้นะครับเหรียญมันก็กลายเป็น0เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับทำการคลิกที่เมนูถอนเงินตรงนี้ได้เลยนะครับคลิกไปเลยนะฮะโอเคครับผมตอนนี้นะครับก็ได้เข้ามาที่เมนูการถอนเงินเรียบร้อยแล้วนะครับก็เพื่อนๆจะสังเกตเห็นตรงนี้นะฮะจากเมื่อกี้นะครับมีเงินอยู่ที่1ดอลลาร์กว่าๆนะครับก็กลายเป็น3ดอลลาร์กับอีก16เซนต์เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับก็ต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำการถอนเงินจำนวน3ดอลลาร์กับอีก16เซนต์นี้ให้เพื่อนๆดูนะครับก็เดี๋ยวเราเลื่อนลงไปเลยนะครับการถอนเงินนะครับขั้นต่ำของเว็บไซต์นี้นะครับก็อยู่ที่2ดอลลาร์นั่นเองนะครับก็ตอนนี้เนี่ยผมมีอยู่3ดอลลาร์กับ16เซนต์นะครับก็สามารถที่จะถอนได้แล้วนะครับก็เดี๋ยวจะถอนเลยแล้วกันนะครับ3ดอลลาร์กับ16เซนต์นะฮะต่อไปนะครับก็การถอนเงินเนี่ยถอนผ่าน PayPal นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องมี PayPal ก่อนนะครับเพื่อที่เราจะถอนเงินจากเว็บ EasyLine นี้ได้นั่นเองนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็อีเมลที่เราใช้ในการสมัคร PayPal นะครับเอามากรอกที่ช่องนี้ได้เลยนะครับผมก็จะใช้อีเมลเดิมที่ผมใช้ในการถอนรายการล่าสุดเลยนะครับโอเควางลงไปนะครับปึ๊บโอเคนะครับก็หลังจากที่เรากรอกข้อมูลไปแล้วนะครับก็เช็คให้ถูกต้องนะครับจำนวนเงินถูกหรือเปล่านะครับแล้วก็อีเมลที่เราใช้ในการถอนเงินนะครับถูกหรือเปล่านะครับถ้าใช่แล้วนะครับก็กด submit ไปได้เลยนะครับโอเคครับผมตอนนี้นะครับผมก็ได้ทำการสั่งถอนเงินเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับมันก็จะแสดงแถบสีเขียวแบบนี้ขึ้นมานะครับหลังจากที่เรากดสั่งถอนไปแล้วนะครับก็แปลว่าเราเนี่ยได้ทำการสั่งถอนเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนี้นะครับเราก็รอภายใน30วันนะครับเงินที่เราสั่งถอนตรงนี้ก็จะเข้าสู่ PayPal ของเรานั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวลองเลื่อนไปดูข้างล่างอีกนิดนึงนะครับก็จะเห็นรายการการสั่งถอนของเราล่าสุดนี้นะครับอยู่ข้างบนสุดตรงนี้เลยนะครับนี่เลยนะครับซึ่งการสั่งถอนเงินของเรานะครับเงินจะไม่ได้เข้าทันทีนะครับเราจะต้องรอภายใน30วันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสถานะการถอนเงินของเรานะครับเมื่อเรากดสั่งถอนไปเนี่ยมันจะเป็นเวทติ้งแบบนี้นะครับเวทติ้งแบบนี้นะครับก็คือรอการจ่ายเงินนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราได้รับเงินแล้วนะครับสถานะจากเวทติ้งนะครับมันจะเปลี่ยนเป็นเพศสีเขียวแบบนี้เลยนะครับแบบรายการก่อนหน้านี้ที่ผมได้รับเงินแล้วนะครับมันจะประมาณนี้เลยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยของผมนะครับรายการที่รอการจ่ายเงินอยู่นะครับก็มีอยู่ทั้งหมด4รายการนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าได้รับเงินแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาทำคลิปรีวิวแบบนี้ให้เพื่อนๆดูอีกนั่นเองนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับในการอัปเดตรายได้จาก EasyLine นะครับผมก็ขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับและหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ